การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเรื่องเล่าจากดินแดนแห่งหนึ่งบนโลกใบนี้เป็นดินแดนที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า 5,000 ปีเรื่องราวต่างๆได้ถูกบันทึกเป็นประวัติศาสตร์พงศาวดารเป็นตำนานสู่ชาวโลกขนานนามดินแดนแห่งนี้ว่าแดนมังกรจอมยุทธน้อยภูเขาเลยอักษรจีนเขียนได้กี่แบบปัจจุบันเขียนได้2แบบนั่นเองมีตัวอะไรบ้างนั่นก็คือตัวย่อและก็ตัวเต็มอะไรคือตัวย่ออะไรคือตัวเต็มตัวย่อก็คือมีขีดเยอะๆหน่อยแสดงถึงรายละเอียดของตัวอักษรของภาพวาดในยุคก่อนพอมาตัวย่อเนี่ยคืออะไรตัวย่อก็คือพยายามที่จะลดลำดับขีดเพื่อให้ขีดน้อยลงง่ายต่อการเขียนเป็นอักษรเล็กในบนกระดาษนั่นเองเต่าซื้อครับทำไมสมัยก่อนถึงต้องใช้พู่กันเขียนอักษรจีนครับทำไมสมัยก่อนต้องใช้ผู้คันจีนนั่นก็เป็นเพราะว่าสมัยก่อนยังไม่มีปากกานั่นไงเรามาย้อนยุคกลับไปนิดหนึ่งว่าก่อนจะใช้ผู้คันจีนเขียนเขาใช้อะไรเป็นตัวบันทึกนะครับก่อนหนึ่งก็จะใช้หินสลักลงบนหินหรือก้อนอีกนั่นเองเวลาสลักอักษรแต่ละตัวมันยากถูกไหมภายหลังมาเนี่ยคนก็จะเริ่มคิดว่าเฮ้ยเขียนอักษรให้มันดูง่ายหน่อยเพราะว่าเราจำเป็นต้องมีการบันทึกข้อความก็เลยมีการค้นพบหมึกนั่นเองซึ่งเป็นหมึกดำๆก็คือหมึกจีนแต่การที่จะสามารถใช้หมึกหรือว่าหมึกที่เป็นหมึกจีนเนี่ยได้เขียนบนตรงกระดาษหนังสือนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายดังนั้นในสมัยก่อนก็จะมีการอะไรครับเอาขนรวมๆกันหลายเส้นจุ่มเข้าไปในหมึกแล้วลองจุ่มเข้ามาเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเช่นเหมือนกับผู้กันที่เราช่วยกันมันจะจับเนี่ยพอมันจุ่มเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราก็ลองเขียนแต่สมัยที่ยังไม่มีกระดาษแล้วเขียนบนอะไรเขียนบนไม้ไผ่หรือว่าไม้นั่นเองเวลาเขียนก็ต้องทีละแต้มทีละเขตมันก็จะรู้สึกลำบากถูกไหมดังนั้นเนี่ยในตอนก่อนเนี่ยในยุคสมัยก่อนเวลาเขียนเนี่ยเราสังเกตว่าเวลาเขียนบนไม้ไผ่ต้องเขียนยังไงเขียนจากข้างบนลงข้างล่างทำไมต้องเขียนจากข้างบนลงข้างล่างนั่นเป็นเพราะเวลาเราเขียนปุ๊บเนี่ยมือเนี่ยตรงแขนของเราก็จะไม่เลอะหมึกนั่นเองแล้วให้เราสังเกตหากเราเขียนจากซ้ายไปขวามือในยุคปัจจุบันเราก็จะอะไรครับกังวลเรื่องหมึกที่จะเลอะมือนั่นเองพอมีกระดาษได้ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราก็เริ่มมีการใช้กระดาษ
เมื่อใช้กระดาษปุ๊บเราสังเกตไหมครับว่าอักษรจีนตัวเต็มตัวย่อก็จะปรากฏให้เราเห็นชัดขึ้นบนกระดาษเพราะอะไรเวลาเราเขียนอักษรตัวใหญ่ๆเนี่ยเราจะทีละขีดทีละขีดบนอักษรใหญ่ๆบนกระดาษแต่เวลาเราเขียนเป็นอักษรตัวเล็กปุ๊บเกิดอะไรขึ้นเมื่อไหร่ที่เราเขียนอักษรตัวเล็กทีละขีดปุ๊บหมึกจะซึมทำให้บวมจนทำให้อักษรเนี่ยมองไม่ชัดก็เลยมีการฝึกเขียนตวัดมือให้เร็วขึ้นจนกลายเป็นตัวย่อในปัจจุบันทุกอย่างมันเชื่อมกันนั่นเองเราซื้อครับในปัจจุบันเราใช้ตัวอักษรจีนกี่ตัวครับอักษรจีนกี่ตัวนั้นบอกตามตรงเลย老师บอกให้ละอักษรจีนเนี่ยมันเยอะมากมายไม่ตายตัวขึ้นอยู่กับว่าเราใช้บ่อยไหมปัจจุบันอักษรจีนเนี่ยมันมีทั้งอักษรจีนโบราณอักษรจีนทั้งตัวเต็มตัวย่อแล้วก็อักษรที่สามารถเขียนได้มากกว่า1แบบแต่นั้นคำถามเนี่ยถามว่าเขียนได้กี่แบบกี่ตัวนะหรือใช้กันสักกี่ตัวนั้นขอบอกเลยว่าขึ้นอยู่กับเราครับว่าเราใช้ตอนไหนบ้างเช่นถ้าเราทำงานอุตสาหกรรมก็จะมีศัพท์เฉพาะทางด้านอุตสาหกรรมหากเราใช้ในเรื่องของเกี่ยวกับการแต่งกล่องก็จะมีศัพท์เฉพาะทางในการแต่งกล่องและก็แน่นอนครับพูดถึงในเรื่องของการใช้อักษรจีนนะครับก็ต้องพูดถึงนวนิยายจีนเช่นเดียวกันการจะเขียนนวนิยายจีนที่สามารถทำให้คนอ่านเนี่ยรู้สึกดีหรือว่าตื่นเต้นเร้าใจนั้นคนเขียนต้องสามารถใช้อักษรจีนให้ได้มากที่สุดแล้วในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีนวนิยายจีนและกำลังภายในจีนเนี่ยที่เขียนโดยคำคนเขียนที่เรียกว่าจิงยงจิงยงท่านนี้ก็คือเป็นคนที่เขียนนวนิยายที่ใช้อักษรจีนหลากหลายรูปแบบหลากหลายคำซึ่งชาวจีนเราทุกคนย่อมรู้จักท่านนี้เพราะเขาเก่งมากเขาสามารถที่จะหยิบยกอักษรจีนหลายแบบมารวมกันเขียนเป็นนวนิยายกำลังภายในของจีนให้เราเห็นนั่นเองถ้าเด็กๆอย่างหนูสามารถใช้พูดกันจีนได้ไหมคะทำไมจะไม่ได้ได้สิอายุกี่ขวบไม่สำคัญสำคัญอยากเรียนไหมแต่รู้ไหมว่าขั้นตอนในการเรียนพูดกันจีนนั้นไม่ง่ายนะเพราะจะต้องเรียนรู้วิธีการจับพูดกันจับยังไงเรามาดูกันวิธีการจับพูดกันนั้นเริ่มจากมือที่ต้องแบ่งแยก5นิ้วในมือของเรามี5นิ้วถูกไหมคงไม่มี6หรือ4นะเวลานี้เวลาเราจะจับพูดกันปุ๊บให้สังเกตจะมีนิ้วกลางนิ้วกลางตรงนี้กับนิ้วโป้งจะประคองกันให้อย่างนี้พอประคองกันปุ๊บนิ้วชี้ของเราก็จะประคองไปด้วยส่วนนิ้วนางและนิ้วก้อยสุดท้ายก็หันเข้ามาอยู่ในวงในก็เลยทำให้มีวงข้างนอกและข้างในประคองกันหมุนไปปุ๊บปรับข้อมือนิดนึงก็จะเขียนอย่างนี้แล้วเวลาเขียนพูดกันจีนสิ่งแรกที่ต้องจำไว้ก็คือตัวต้องตรงยืดหน้าอกอยู่ข้างหน้าอกของเราหรือส่วนตรงข้างบนของเราต้องอยู่เหนืออะไรครับอยู่เหนือไหล่ของเราไหล่เราไม่ควรยกไหล่เราคงอยู่ข้างหลังศอกของเราควรจะต้องใกล้ตัวเวลาเขียนอักษรจีนเราจำเป็นต้องมีท่าทางการวางตัวสรีระร่างกายที่แข็งแรงไม่เช่นนั้นมือก็จะไม่ลงแล้วเรามีคำพูดแต่ว่าเวลาเขียนพูดกันจีนดีต่อสุขภาพไหมดีแน่นอนถ้าเราเขียนบ่อยจะช่วยทำให้เราเนี่ยมีความจำที่ดีขึ้นและก็ทำให้คิดอะไรก็ง่ายขึ้นด้วยนี่ก็คือผลประโยชน์ของการเรียนพูดกันจีนนั่นเองเลิศเลยขับได้30วันไอ้นะเลิศเลยขับได้30วันเลิศ30วัน30เครื่องเลิศรถยนต์ให้ทายว่าควขี่หัวควายกับขี่ท้ายควายอันไหนหนักกว่ากันขี่ท้ายควายผิดยังไม่รู้เลยให้ทายว่าเฮ้ยแล้วแบตตะก่อนนรกคืออะไรนรกคือคนที่เขาทำสิ่งกับแม่ไม่ดีแล้วก็เขาก็ติดนรกผิดคือนาที่ยังไม่ได้ถางผิด